พร้อมโอ้ลงทุ่งนาไปเมื่อกี้เนี่ยไปจับหนูโอ้โหเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจับหนูมันเป็น point of view มันเองครับแม่นัดหมายอะไรต่างๆต้องการจะไปรู้ว่าเออเขาเกี่ยวข้าวมาไงแบบไหนเอามาเก็บไปยังไงแบบไหนเออพอเวลาเข้าไปจริงๆแล้วนั่นคือบรรยากาศของการเก็บเกี่ยวข้าวในยุคสมัยนี้นะครับทีนี้พอเวลาเก็บเกี่ยวมาแล้วถามว่าข้าวที่ว่าไปไหนถ้าจากนี้ปุ๊บเข้าไปโรงสีทันทีไปชั่งตวงวัดก็มีความชื้นอีกนะครับอะไรมันก็หักตามนั้นนะครับตามวิธีการหักไม่รู้ทำไงก็ตามทีที่ให้ชาวนาให้มันอะไรไม่รู้ผมคิดเองนะให้ชาวนาให้มันจมดินลงไปเนี่ยแล้วปีไหนมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดร่วมกันแล้วชาติบ้านเมืองนี้ไม่มีชาวนาอยู่ได้ไหมครับมันไม่ได้นะใครจะหยุดยอดไหนก็ตามทียอดดาวยอดเดือนไม่มีข้าวไม่มีอาหารกินคือไม่มีชาวนาเนี่ยจบข่าวไหมพี่เมื่อไม่เข้าใจในบริบทของชาวนาหรือไม่เข้าใจในพื้นฐานชาวนาจริงๆนะฮะยังไงก็ตัดสินใจแทนชาวนาไม่ได้ผิดหมดแค่นะกลับมาถึงวันนี้ข่าวคราวที่มีกันเนี่ยครับนั่นนี่ก็คือประกาศกรมทางหลวงชนบทเสียฟังให้ดีนะห้ามกระทำการใดๆอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางหลวงอาทิเช่นการปิดกั้นทางหลวงทำลายเครื่องหมายจราจรซื้อขายแจกจ่ายบนทางจราจรหรือไหลทางทิ้งขยะและบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วก็นั่งคิดสิครับแล้วมานั่งคิดว่าอีกหน่อยก็เหยียบทางหลวงไม่ได้แบบนี้เอาไม่รู้ว่าลุงออกอ่านก็อีกหน่อยเดินเหยียบทางหลวงก็ไม่ได้ทางหลวงชนบทเนี่ยมีแต่ห้ามไหมห้ามกระทำการใดๆไหมครับมันน่าจะให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเงี้ยถ้าหากว่าจะประกาศบอกว่าห้ามมาตากข้าวตามไหลทางทางก็คือถนนชนบทและจะให้ชาวชนบทเขาอยู่ยังไงกันเอาอะไรคิดจะรู้นะเอาอะไรคิดถามว่ามันห้ามได้ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วประกาศว่าทำไมตรงนี้รู้แต่อยู่ดอยนู่นน่ะยอดดอยแต่จริงๆมันไม่ใช่วิถีชีวิตทำไงถ้าหากว่าจะมีแนวกั้นเอาไว้สักหน่อยมะไหลทางเนี่ยหมาเดินสักตัวหนึ่งก็ไม่มีตรงนี้ไหลทางไหลทางดูซิไหลทางมาตรฐานแค่ไหนไหลทางโอเคไหมครับทั้งดินทั้งทรายทั้งอะไรต่างๆนะมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่อยากจะขับขี่มาแล้วลื่นถลายเพราะมันมีเม็ดเห็นไหมครับมาตรฐานเพียงใดล่ะเมื่อไม่มาตรฐานก็ไม่มาตรฐานเพียงพอก็ใช้ประโยชน์มันไม่ดีก่อนเลยวะก็เพียงแต่ว่าใครจะตากข้าวตากปลาเวลานี้ถนนชนบทวางแนวให้ดีเพราะอันตรายจะมีการปักธงเอาไว้ให้มันยาวเหยียดพอหรือว่าให้มีสัญลักษณ์ออกมาไว้คนเดินทางพวกรถยนต์มันก็มี2เลนมันจะขับขนาดไหนรถเลนคันนึงรถคันนี้จะรู้นักฮะรถสวนทางก็นานมาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันต้องให้โอกาสของคนที่เขาทำมาหากินของจริงมันเป็นอย่างเงี้ยอ่านประกาศใหม่ดูสิเอ้าอ่านเองก็แล้วกันอะไรมั้งนะแล้วสัญลักษณ์คืออะไรพระอินทร์นี่วะน่ะนะพระอินทร์ไอ้สายมือสัญลักษณ์น่ะนะถ้าดูตามนี่คือพระอินทร์พระอินทร์ใครก็ไม่รู้มาประกาศเงี้ยชาวนาชาวไร่คนที่อยู่ชนบทจะทำได้ไงเห็นมั้ยครับถ้ามีต้องทำหน้าที่นะไม่งั้นเจอ3สหายนะพระอินทร์ให้มันรู้ซะบ้างผ่านไปหวังว่าคนอ่านเรียนรู้แล้วที่กลับมาสำหรับการกระทำต่อไปนี้ต้องดำเนินการขออนุญาตกว่าจะไปขออนุญาตได้โดยจะผ่านใครอีกอ้าวเริ่มต้นก็ผู้จัดการกำนันไปถึงกว่าจะอนุมัติหมดไหมเนี่ยไปกลับตรงไหนขออนุญาตตรงไหนเห็นไหมฮะขออนุญาตผู้จัดการกำนันได้ไหมหรือว่าต้องขออำเภอขอจังหวัดสวยอีกขั้นตอนอ่านต่อไปต้องดำเนินการขออนุญาตได้แก่เชื่อมทางโอเคใครจะทำประปาเนี้ยเชื่อมทางโอเคมันไปตัดทางเลยนะขาดโอกาสเลยเชื่อมทางติดตั้งแขวนวางกองระบายน้ำลงทางทำลายทางหลวง
สร้างอาคารสิ่งใดลุกล้ำทางปักเสาพาดสายวางท่อกีดกันเปลี่ยนแปลงทางน้ำใช้ยานพาหนะทางหลวงที่ยังไม่เปิดอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามพรบทางหลวง2535มีโทษจำทั้งจำคุกและทั้งหรือปรับเรื่องห้ามเนี่ยกูและนายทำไมอยากจะเห็นคำว่าให้อ่ะให้เก็บเกี่ยวหรือดูในการการเก็บเกี่ยวมันไม่มีที่ตากเอายุ้งฉางที่ไหนนะวันนี้นะครับเกี่ยวปุ๊บเอาที่ไหนยุ้งฉางน้อยมากครับเอารถเกี่ยวไถนาเห็นไหมครับเอารถเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วบรรทุกใส่อะไรล่ะถุงแล้วไปชั่งตวงขายต่อคนที่มีเงินหมุนเวียนก็มีเงินหมุนเวียนนะดีก็สต็อกไว้ได้แล้วจะไปตากที่ไหนแล้วไปจะเน่าต่อคิดงี้เป็นหรือเปล่านะเอาอะไรคิดเอาอะไรคิดก็เพราะเขาเอาสมองคิดใช้คำว่ามันดีไหมนะมันต้องเอาใจคิดใจเขาใจเราฮะใจชาวนาคิดคำบางสิคนไม่เคยทำนาไปคิดแทนชาวนาผมบอกไม่ใช่กลับขั้วกลับข้างซะต้องใช้ชาวนาโอเคตกลงอ่านแค่นี้ก็รู้เริ่มต้นก็ห้ามอย่างเดียวมันต้องมีคำว่าให้ยกเว้นดังต่อไปนี้ไอ้นี่ห้ามเวลาจะดำเนินการขออนุญาตฝ่าฝืนถามว่าระยะทางในการขออนุญาตมาเนี่ยมันง่ายไหมล่ะทุกวันหน้าที่อำนาจบางคนไม่มีอำนาจนะขั้นกรองงานเป็นหน้าที่ที่จะหาข้อมูลจริงๆไม่มีนะครับนั่งเถียงแม่งเลยแล้วก็เสนอผู้มีอำนาจปุ๊บไปตามนั้นใครซวยคิดเองเอาส่วนในส่วนหนึ่งคิดเองก็แล้วกันถ้าคิดได้นะเกินไปเพราะฉะนั้นท่านที่พระอินทร์ก็แล้วกันฟ้องพระอินทร์ทำไมมาถ้าไม่ทำหน้าที่นะพระอินทร์นะเจอสามสหายแน่นอนแล้วเจอกันกับสามสหายเขาลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกมารู้แค่นี้เล่าให้ฟังแค่นี้สรุปความว่านะครับการตากข้าวเนี่ยมันมีความจำเป็นเห็นไหมครับความจริงรถมาวันหนึ่งนาทีกี่นาทีกี่คันเห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็ทำของเขาชาวนาก็ทำไปนอกจากจะดูแลพริกข้าวนาทีตากวันสองวันแดดก็มาพอดีเห็นไหมครับมันต้องให้เขาโดยผู้หญิงทางถนนชนบทไม่ใช่ห้ามขออนุญาตไม่ใช่ห้ามแม่งทุกอย่างกูจะไปทำหาอะไรแดดวะนี่เนี่ยเขาจะคิดเงินทุกวันเนี่ยงั้นก็ขอได้โปรดครับกลับลำคิดใหม่ได้ไหมครับผมไม่อยากจะให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากไปกว่านั้นนะโอเคนะก็หวังว่าพระอินทร์ที่มันอยู่ในหออะไรล่ะอะไรหอคอยเหรอรู้ใช่ไหมพระอินทร์ลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกรู้อย่างเดียวกลับบ้านใครบ้านใครจบข่าวครับผม thank you very much